คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสวนแรงนัชชาถอนหงอกแรมโบ้สุนัขรับใช้สมองกลวงนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาลซึ่งนายเสกสกลกล่าวว่าการบริหารงานของรัฐบาลไม่มีอะไรน่าห่วงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการส่วนกรณีที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีปัญหารุมเร้านายเสกสกลกล่าวว่าปัญหาเดียวที่รุมเร้านายกรัฐมนตรีคือพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ทำอะไรก็ไม่เกิดผลประโยชน์แล้วยังจ้องเล่นการเมืองตลอดเวลาและนายเสกสกลยังกล่าวอีกว่าฝียังรักษาหายได้แต่มะเร็งในสมองของคนไม่รักสถาบันโดยเฉพาะแกนนำคณะก้าวหน้าและคนบางส่วนในพรรคก้าวไกลที่มีความคิดก้าวล่วงสถาบันนั้นว่าการที่นายเสกสกลออกมาปกป้องรัฐบาลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะตำแหน่งที่ถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อคอยงับคนที่กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีและการปกป้องโดยไม่ดูดาวดูตะวันเช่นนี้ช่างน่าเวทนาการปกป้องนายโดยการใส่ร้ายคนอื่นแทนที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงหรือมองภาพสถานการณ์ของรัฐบาลด้วยความเป็นจริงซะบ้างน่าจะช่วยการยกระดับการทำงานของนายเสกสกลได้บ้างและการกล่าวหาผู้อื่นว่าก้าวล่วงสถาบันซ้ำๆเหมือนตลกไร้มุกกล่าวหาไม่จบสิ้นทั้งที่พรรคก้าวไกลเองก็มีการชี้แจงออกมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งว่าเราไม่มีความคิดจะก้าวล่วงหรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ดูเหมือนว่าข่าวสารส่วนนี้จะไม่เข้าหูซึมสู่สมองนายเสกสกลเลยหรือสมองกลวงไปแล้วหูอื้อไม่สนใจข้อเท็จจริงใดๆทำแต้มปกป้องนายไว้ก่อนอย่างนั้นหรือผมอยากสื่อสารไปยังนายเสกสกลชื่อเดิมนายสุพรหรือแรมโบ้อีสานยอดกตัญญูว่าคุณก็อยู่แวดวงการเมืองมานานแม้จะไม่เคยไปถึงฝั่งฝันแต่ก็น่าจะเข้าใจและเรียนรู้บ้างว่าปลายทางของการเป็นผู้แทนต้องมาจากการยอมรับจากประชาชนไม่ใช่แค่ชื่อมงคลและหากคิดจะสง่างามบนเส้นทางการเมืองนายเสกสกลควรมีเหตุผลข้อเท็จจริงในการปกป้องนายมากกว่านี้หรือคิดจะเติบโตเยี่ยงสุนัขรับใช้ตลอดไปก็ตามสะดวกสุดท้ายไม่ต้องห่วงว่ามะเร็งร้ายในสมองของแกนนำคณะก้าวหน้าหรือคนในพรรคก้าวไกลว่าจะรักษาไม่หายสิ่งที่ไม่มีทางรักษาหายและน่าเป็นห่วงที่สุดคือกมลสันดานของนายเสกสกลเองต่างหากนายนัชชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ